ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาประจำวันจันทร์ที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้เวียนมาบรรจบพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังในวาระของอาตมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อข่าวก่อนโน้นอาตมาได้พูดถึงรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญาว่ารายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญานั้นเป็นการให้ธรรมะแก่บุคคลทั่วไปแล้วก็ได้วิเคราะห์ ว่าจริงๆแล้วการให้ธรรมะนั้นนอกจากจะมีความหมายที่ว่าเป็นการให้ที่ยอดเยี่ยมเป็นการให้ที่ประเสริฐชนะการให้ทั้งปวงก็ได้พูดว่า การให้ธรรมะนั้นก็เปรียบเสมือนกับการให้เปรียบเสมือนกับการให้อาหารใจแก่ชีวิตแล้วก็ได้พูดว่าการให้อาหารใจนั้นก็มีความสำคัญพอๆกับการให้อาหารกายหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นการให้อาหารที่สำคัญกว่าด้วยซ้ำซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตเหล่านั้นมีอาหารสองภาคมีอาหารกายมีอาหารใจเราต้องทานอาหารทั้งสองส่วนนี้ ให้ควบคู่กันไปให้ครบถ้วนนะเพื่อความเจริญงอกงามเพื่อความเติบโตแข็งแรงของชีวิตนะงั้นการที่ทุกท่านได้มาฟังนะฟังธรรมจริงๆการฟังธรรมก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเหมือนกันแต่เป็นการให้ธรรมะแก่ตัวเองอย่างที่ได้พูดไปนะคราวก่อนนั้นว่าธรรมทานการให้ธรรมะบางทีถ้าพูดว่าให้เราก็นึกถึงว่าให้คนอื่นส่วนมากจะพุ่งไปที่ว่าให้คนอื่นงั้นถ้าใครทําหน้าที่เป็นผู้ให้ธรรมะให้ธรรมทานก็เหมือนกับว่าเป็นผู้บอกเป็นผู้แสดงเป็นผู้ชี้แจงแก่ผู้อื่นเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นแต่จริงๆแล้วเป็นการรวมเอาการให้ตัวเองด้วยการให้ตัวเองก็คือการฟังธรรมะนั่นแหละการฟังธรรมนั้นเป็นการให้ธรรมะแก่ตัวเองอันนี้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเช่นนั้นว่าให้ธรรมะนั้นให้ธรรมทานนั้นไม่เพียงแต่ให้ผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นแต่เป็นการให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ เป็นการให้อาหารใจอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นการทานอาหารใจดังนั้นญาติโยมที่ฟังธรรมกันบ่อยๆอย่างเช่นรายการธรรมะของวัดพุทธปัญญาเนี่ยเป็นปกติทุกๆวันก็จะมีรายการธรรมทานธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานี้แต่ก่อนโน้นรายการธรรมทานนี่ก็มีทั้งเช้าทั้งเย็นซึ่งทำหน้าที่โดยท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนของเราแล้วก็ช่วงที่ท่านสุขภาพแล้วก็เสียงไม่ดีแล้วก็มีกิจภาระที่มากขึ้นก็ได้ลดมาเหลือแค่ภาคเช้าแล้วก็เมื่อท่านกลับไปเมืองไทยในปีนี้พวกอาตมาก็ได้รับช่วงทำหน้าที่ต่อเนี่ยก็มาทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ภาคเช้าอย่างเดียว
นอกนั้นก็จะมีรายการธรรมะในวันประจำวันอาทิตย์ยามบ่ายวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการรายการธรรมะสมโภชทุกค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนรวมไปถึงรายการธรรมะพิเศษในวันสำคัญทางศาสนา ในโอกาสในวันพิเศษด้วยก็เหมือนกับว่าญาติโยมนั้นได้ฟังธรรมบ่อยฟังธรรมกันเยอะเดี๋ยวก็ฟังจากวัดเราทุกๆวันหรือว่าจากฟังจากที่อื่นด้วยนะก็ฟังกันบ่อยฟังกันเยอะบางคนถ้าหากว่ามองไม่เป็นรับไม่เป็นนะก็จะมีท่าทีที่ไม่เป็นธรรมนั่นก็คือจะออกลักษณะว่าฟังจนเบื่อมาวัดนี้มาเฟซของวัดนี้ก็เจอฟังธรรมอย่างละไปเปิดเฟซมีเพื่อนวัดโน้นมีวัดโน้นเป็นเพื่อนไปเปิดไปเช็คดูก็ไปเจอธรรมะของวัดโน้นอีกละก็จะรู้สึกว่าหันไปที่ไหนก็เจอแต่ธรรมะบางทีรับไม่เป็นก็จะเป็นลักษณะว่ารู้สึกเบื่อหน้าเบื่ออ่ะก็คือ มันมากมันเยอะก็จะคิดอันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่ได้บอกว่าการฟังธรรมะการให้ธรรมะเนี่ยมันเป็นการทานอาหารใจนะการทานถ้าก็เปรียบเหมือนกับการทานอาหารเราทานทุกวัน เราทานทุกวันเราก็ไม่เห็นเบื่อแล้วก็เราทานบ่อยนะอย่างมื้อหลักๆ ก็สามมื้อใช่ไหมฮะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อค่ำเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะแบ่งเป็นหลายมื้อมากกว่านั้นหรือแม้บางคนจะทดลดทอนเป็นสองมื้อเป็นมื้อเดียวอะไรก็ตามแต่ก็ต้องทานบ่อยหรือว่าทานทุกมื้อทานทุกวันเนี่ยเพราะมันเป็นของจำเป็นสำหรับชีวิตสำหรับร่างกายนะก็ไม่เห็นมีการเบื่อกันใช่ไหมฮะดังนั้น ธรรมะนะฟังธรรมนะให้ธรรมะแก่ตัวเองหรือว่าฟังธรรมเนี่ยแม้จะบ่อยนะก็ให้มองให้เข้าใจว่ามันเป็นอาหารใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในภาคจิตใจนะที่เราจะต้องหล่อเลี้ยงหรือว่าให้อาหารหรือว่าชิมอาหารใจคือการฟังธรรมอันนี้อยู่ตลอดอยู่บ่อยๆก็อย่าให้รู้สึกว่าเป็นการเบื่อก็แล้วกันเพราะอย่างที่ว่าการฟังธรรมเป็นการทานอาหารใจเป็นการให้อาหารใจก็จะเป็นจะต้องให้อยู่บ่อยๆให้อยู่เสมอๆให้อยู่ทุกวันนะอันนี้ก็ให้เข้าใจให้มองให้รับกันอย่างนี้ดังนั้นการฟังธรรมการที่เราไปเจอวัดนั้นวัดนี้นะถ่ายทอดรายการธรรมะก็ตามหรือว่าเพื่อนที่แชร์ธรรมะ แชร์เงาะแง่คิดข้อคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าข่ายในแง่ของการให้ธรรมะตัวเองหรือให้ธรรมทานเหมือนกันก็เลือกถ้ารู้สึกว่ายังไม่หิวเราก็เอาขยักไว้ก่อนก็ได้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตจิตใจร่างกายต้องการก็ชิมได้ทานได้แต่ว่าอย่าหยุดทานนะดังนั้นรายการธรรมะที่มาพบกันทุกวันพบกันบ่อยๆก็เหมือนกับการทานอาหารที่เราต้องทานทุกวันเช้าขึ้นมาก็หิวกันละหรือไม่ยังไม่หิวก็สายสักหน่อยหรือว่าไม่ช่วงในช่วงหนึ่งในภายในวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานแน่นอนเพราะว่ามันหิวหรือว่าร่างกายมันเรียกร้องนะเราฟังธรรมก็อย่าให้เบื่อ
ให้มันเป็นเช่นเหมือนกับการทานอาหารคือชีวิตหรือว่าร่างกายเราต้องการชีวิตเราต้องการนะก็ให้เข้าใจดังนั้น ทีนี้ถ้าพูดถึงอาหารได้พูดว่าเป็นมีอาหารกายอาหารใจดังที่ได้พูดไปเนี่ยมันก็ยังจะมีมุมมองเรื่องอาหารนี้ในหลายแบบก็คืออีกแบบหนึ่งนั้น เหมือนกับว่าการถ่ายทอดสดไลฟ์เนี่ยมันจะมีการสะดุดเป็นช่วงๆไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังนั้นได้สัมผัสได้หรือเปล่าแต่อาตมาเห็นบนจอในบางคราวมันขึ้นว่าคล้ายๆมันมีสะดุดนะก็หวังว่าจะถ้าเป็นสะดุดจริงก็จะสะดุดชั่วคู่นิดๆแล้วก็ต่อเนื่องคงไม่เป็นอุปสรรคในด้านอื่นหรือว่าถ้าเป็นยังไงก็แจ้งได้แจ้งในรายการในคอมเมนต์ก็มีท่านผู้ชมผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์กันหลายท่านแล้วเหมือนกัน นะทีนี้เรื่องของความเข้าใจเรื่องอาหารก็สามารถจะมองได้หลายมุมในหลายเรื่องในทางพระพุทธศาสนาเรานะอันนี้เคยอาตมาเคยได้นะได้เคยได้พูดนะเคยได้อ่านแล้วก็ได้พูดได้เทศมุมมองเรื่องอาหารในอีกแง่หนึ่งในอีกมุมหนึ่งนะซึ่งถ้าญาติโยมยังจำกันได้เนี่ยเวลาอาตมาพูดในคราวนี้ก็จะระลึกนึกได้ว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยเคยพูดคุยกันเคยฟังกันแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีหลายๆเรื่องนะหลายๆประเด็นหรือว่าหลายๆเรื่องนะแม้ว่าได้ฟังแล้วก็ฟังกันระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะจำกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนก็แล้วกันนะฮะ นั่นก็คืออาตมาได้ไปเจอข้อมูลในส่วนของอวิชชาสูตรนะอวิชชาสูตรถ้าจะอ้างอิงโดยทางคัมภีร์นี่ก็คืออวิชชาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่24อังคุตตรนิกายทัสสกะถึงเอกาทัสสกะนิบาตเนี่ยก็มีข้อมูลที่พูดถึงว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารในที่นี้สามารถที่จะสรุปหรือว่าสามารถที่จะพูดได้ว่าธรรมะเนี่ยมันก็มีอาหารของมันกิเลสก็มีอาหารของมันในอวิชชาสูตรที่ว่าเนี่ยคือกิเลสก็มีธรรมะธรรมะก็กิเลสก็มีอาหารกิเลสก็มีอาหารธรรมะก็มีอาหารกิเลสถ้าเราไปให้อาหารมันเติมอาหารให้มันมันก็มีกำลังมันก็เติบโตมันก็แพร่หลายมันก็ขยายเช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยถ้าหากว่ามีการให้อาหารเพราะธรรมะก็มีอาหารของมันเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเราให้อาหารธรรมะบ่อยๆนะเยอะๆธรรมะเราก็เติบโตธรรมะเราก็มั่นคงธรรมะเราก็เพิ่มขึ้นธรรมะเราก็ขยายในอวิชชาสูตรเนี่ยสามารถกล่าวได้ว่ากิเลสมันก็มีอาหารธรรมะมันก็มีอาหารดังนั้นเรามาดูกันเรามาศึกษากันในเช้าวันนี้ว่า อาหารของกิเลสแล้วก็อาหารของธรรมะเนี่ยมันคืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นะพระเจ้าท่านได้บอกว่า อวิชชาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันไม่มีเงื่อนมันไม่มีเงื่อนมันไม่มีจุดเริ่มต้นแต่กระนั้นก็ตามเมื่อมันมีเหตุเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยมันก็จะปรากฏตัวขึ้นมาหรือว่าเมื่อมันมีอาหารเมื่อไปเลี้ยงอาหารหรือให้อาหารมันก็ปรากฏขึ้นมา
พระองค์บอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยความโง่หรือความไม่รู้เนี่ยมีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชาพระองค์ตรัสว่าอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าหรือว่านิวรณ์ก็คือว่าสิ่งหรือว่าธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตชักจิตให้เสียกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีชักจิตให้เสียออกจากให้ตกเสียจากความดีอันนี้เรียกว่านิวรณ์เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีไม่ให้งอกงามในความดีมันก็มี5ประการก็คือ1กามฉันทะก็คือความพอใจความกำหนัดพอใจยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจยินดี2พยาบาทก็คือความอาฆาต มุ่งร้ายการเบียดเบียนการมีจิตคิดมุ่งร้ายอักพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่น3 อุทจจะกุกุจจะทีนะจะกล่าวได้ว่าทีนะมิทะก็ได้เอา3ทีนะมิทะก็คือความง่วงเหงาหานอนความโง่ง่วงความซึมเศร้า4อุทจจะกุกุจจะก็คือความฟุ้งซ่านความน่ารำคาญความรู้สึกรำคาญใจความฟุ้งของจิต5ก็คือวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจในสิ่งต่างๆหรือว่าในความลังเลสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่านิวรณ์5 นิวรณ์5มันก็มีอาหารนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันอยู่ได้เพราะมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ท่านบอกว่าทุจริต3ทุจริตก็คือการประพฤติไม่ชอบการประพฤติที่ผิดการประพฤติที่ชั่วก็มีทุจริต3ก็คือการประพฤติที่แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเป็นอาหารของนิวรณ์5กายทุจริตก็มีฆ่าสัตว์นะฮะฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าเอาเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นลักทรัพย์ก็เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ประพฤติผิดในกามก็คือกระทำไม่ถูกต้องกับสิ่งที่กับสิ่งหรือกับบุคคลที่เป็นที่รักที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่นถ้าอย่างนี้ก็คือของผู้อื่นเนี่ยอันนี้เรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตก็มีพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยอันนี้เป็นวจีทุจริตมโนทุจริตก็มี ละโมบโลภมากพยาบาทอาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เห็นผิดตามทำนองคลองธรรมเห็นผิดเป็นจากความถูกต้องอันนี้เรียกว่ามโนทุจริตทุจริต3ประการนี้เป็นอาหารของนิวรณ์นะถ้าหากว่าเราประพฤติผิดทางกายวาจาใจเนี่ยนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉานี่ก็จะงอกงามนะทีนี้ทุจริตมันก็มีอาหารของมันนะอาหารของทุจริตของการประพฤติชั่วเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาจากการไม่สำรวมอินทรีย์คือการไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์แปลว่าสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็มีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตามีหน้าที่มีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูมีหน้าที่ในการมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินก็จำแนกไปแต่ละส่วนละส่วนดังนั้นไม่สามารถที่จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งทำหน้าที่แทนกันได้ตาไม่สามารถที่จะเอามาฟังเสียงได้ปากก็เอาเขาเรียกว่าลิ้นไม่ใช่ปากลิ้นก็
ลิ้มรสอย่างเดียวจะเอามาดูเอามาอะไรแทนไม่ได้อันเขาเรียกว่าอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์คือมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ในการทำงานของตัวเองการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทุจริต3นะอันนั้นเราก็ทางพุทธเราจึงจะต้องให้มีการสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ก็เปิดช่องให้ทุจริตเปิดเป็นการให้อาหารเป็นการเลี้ยงอาหารให้กับกิเลสประเภทที่เรียกว่าทุจริตพระพุทธเจ้าบอกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นเป็นอาหารของทุจริตนะทีนี้การไม่สำรวมอินทรีย์มันก็มีอาหารนะทำไมเราจึงเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังกายวาจาใจของเราหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เรียกว่าไม่สำรวมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอาหารมีอาหารในที่นี้ก็คือว่าคือการขาดสติเนี่ยการไม่มีสติหรือว่าการขาดสติการขาดความรู้สึกตัวเนี่ยการขาดความรู้สึกตัวการไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นอาหารของการไม่สำรวมไม่สำรวมอินทรีย์ก็จริงนะถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาเราเห็นรูปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรุงไปตามเรื่องนั้นๆปรุงแต่งไปตามแต่ว่าอะไรมันจะพาไปตาเห็นรูปบางทีก็หลงไปหูฟังเสียงก็ชอบไปเพลินไปเนี่ยก็คือปรุงไปถูกบางทีก็คือปรุงไปตามคือความอยากนั่นแหละความกิเลสที่มันเป็นพื้นฐานการมีกิเลสที่มันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเมื่อไม่ตั้งสติไว้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดอะไรขึ้นมามันก็จะชักพาไปในทางต่ำในทางไม่ดีในทางที่จะเกิดเราเรียกว่าเกิดทุจริตนั่นแหละดังนั้น ขยักก่อนจึงบอกว่าการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยจะทำให้เกิดทุจริตที่เราไม่สำรวมอินทรีย์เพราะว่าเราไม่มีสติการขาดสตินั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงการไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าเราอยากจะเป็นคนสงบเสงี่ยมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มสติเติมสติเนี่ยให้กับตัวเองให้มากมีสติให้มากเพราะเป็นการให้อาหารให้อาหารแต่ถ้าสมมติว่าในที่นี้เราพูดในภาคของอาหารของกิเลสเรากำลังพูดถึงอาหารของกิเลสอาหารของธรรมะถ้าพูดในส่วนของอาหารของกิเลสก็ต้องพูดในลักษณะที่ว่าการขาดสตินั้นเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ทีนี้การไม่มีสติหรือว่าการขาดสติเนี่ยที่มันเกิดที่มันมีกับเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอาหารไปหล่อเลี้ยงไว้ที่มันมีบ่อยๆที่มันเกิดบ่อยๆนี่ก็เพราะว่ามันได้อาหารอะไรคืออาหารของการไม่มีสติอาหารของการไม่มีสติการขาดสติก็คืออโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนี้แปลเป็นไทยว่าการไม่กระทำโดยแยบคายนะการไม่กระทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายฟังดูเข้าใจไหมเขาแปลกันอย่างนั้นก็หมายถึงว่าการไม่คิดพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดให้เข้าใจให้ลึกซึ้งเนี่ยการไม่ตั้งใจการไม่กำหนดรู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยจะทำให้เกิดการขาดสติเนี่ยมันก็เป็นจริงอะไรที่เราขาดสตินี่เพราะว่าเราไม่ได้มีการกำหนดจิตพินิจพิจารณาตั้งจิตเอาไว้อยู่ตลอดตั้งจิตเอาไว้พร้อมที่จะตื่นรู้พร้อมที่จะรับรู้เมื่อไม่มีอโยนิโสมนสิการเมื่อมีอโยนิโสมนสิการหรือว่าเมื่อไม่มีโยนิโสมนสิการนี่แหละมันจึงทำให้เกิดการขาดสติ
นะขาดสติทีนี้การไม่กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยียบคายหรือว่าการที่ไม่ได้ตั้งจิตคิดเพ่งพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็มีอาหารของมันมีอาหารหล่อเลี้ยงของมันทำไมมันยังเกิดขึ้นทำไมมันยังมีอยู่เนี่ยอโยนิโสมนสิการเนี่ยก็เพราะมันมีอาหารอะไรเป็นอาหารเขาบอกว่าคือความไม่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าบอกว่าความไม่มีศรัทธาอาศรัทธาคือความไม่มีความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เกิดไม่มีการกระทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายในที่นี้ก็คือหากว่าเราไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาส่วนมากก็เขาก็แปลว่าความเชื่อนี่ก็คือความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่ทำสิ่งนั้นเช่นกันการที่เราไม่ได้ตั้งจิตไว้โดยแยบคายไม่ได้พินิจพิจารณาโดยแยบคายโดยละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีศรัทธาในสิ่งนี้ในสิ่งนั้นนะเราก็เลยไม่ได้ตั้งจิตเอาไว้อย่างแยบคายนะดังนั้นเนี่ยมันจึงความไม่มีศรัทธานี้นะจึงเป็นอาหารของอโยนิโสมนสิการทีนี้ความไม่มีศรัทธาเนี่ยที่มันมีอยู่ที่มันมีบ่อยๆหรือว่ามีมากๆขึ้นมีเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนกันความไม่มีศรัทธาเนี่ยก็มีอาหารหล่อเลี้ยงอะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาก็คือการไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังพระสัจธรรมในพระเจ้าบอกว่าการที่เราไม่ได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสฟังธรรมหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมเลยไม่ได้รับธรรมะที่ถูกต้องของเขาเรียกว่าพระสัจธรรมก็คือธรรมของสัตบุรุษธรรมของผู้รู้ธรรมของคนดีเนี่ยการที่เราไม่มีโอกาสฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้รับธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมเนี่ยมันจะเป็นอาหารของการไม่มีศรัทธามันจะไปหล่อเลี้ยงทำให้ไม่ให้เกิดไม่ให้มีศรัทธานะดังนั้นนี่ มันก็เป็นจริงตามนั้นการที่เราไม่ได้คำแนะนำที่ดีไม่ได้รู้สิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ฟังไม่ได้รับข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาในการที่จะสร้างสรรค์ความดีในการที่จะประกอบความดีในการที่จะทำอะไรที่ดีๆเนี่ยการไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะคือจึงเป็นอาหารการไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษจึงเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาแล้วทำไมเราจึงไม่ชอบฟังธรรมเราจึงไม่อยากฟังธรรมหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็เพราะมันการไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็มันมีอาหารหล่อเลี้ยงมันมีอาหารเป็นเหตุนะเป็นเหตุทำให้ไม่ชอบหรือว่าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอะไรเป็นอาหารของการไม่มีโอกาสฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่ฟังพระสัจธรรมพระเจ้าบอกว่าคือการไม่ได้คบสัตบุรุษนะการไม่คบสัตบุรุษเนี่ยมันจึงไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างที่เราได้ฟังกันฟังธรรมกันบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะเพราะมันจะเป็นอาหารของธรรมะอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่การที่เราไม่มีโอกาสฟังธรรมนะหรือว่าการไม่ชอบฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมพวกนี้มันจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงนะเอาการที่เราไม่คบสัตบุรุษถึงข้อนี้แล้วนะการที่เราไม่มีโอกาสคบสัตบุรุษเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีโอกาสฟังธรรมหรือว่าการที่เราไม่ชอบฟังธรรมนะไม่สนใจทำไม่อยากทำเนี่ยเพราะว่าเรานั้นไม่ได้อยู่ในดงของคนดีไม่ได้อยู่ในดงของสัตบุรุษไม่ได้คบสัตบุรุษนะมันก็ไม่รู้มันอยู่ในท่ามกลางของชุมชนหรือผู้คนแบบไหนสังคมแบบไหนเนี่ย
ขาก็เป็นไปตามสังคมแบบนั้นนะสังคมของคนชอบเล่นชอบกินชอบเที่ยวชอบสามารถเทเมาก็จะชอบในแนวนั้นก็จะไปเป็นไปในแนวนั้นแต่ถ้าเรานะสังคมคบกับสัตบุรุษนะเราก็จะมีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสรับข้อมูลดีๆรับข้อมูลที่รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้น ดังนั้นการไม่คบสัตบุรุษเนี่ยก็เป็นอาหารของการไม่ได้ฟังธรรมทีนี้ถ้าไล่ย้อนหลังมาเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าไล่เนี่ยมันก็จะไล่เรียงมาเป็นอาหารของกันและกันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันรอเลี้ยงกันและกันเรียกว่าเป็นอาหารแก่กันและกันการไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้คบคนดีไม่ได้อยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ไม่ได้เกิดการฟังธรรมการไม่มีโอกาสฟังธรรมก็เป็นอาหารทำให้เกิดการไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธานี่ก็เป็นอาหารหรือว่าทำให้เกิดการไม่กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเมื่อมีการไม่กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเนี่ยก็เลยทำให้เกิดก็เรียกว่าเป็นอาหารหรือว่าทำให้เกิด การขาดสติการไม่มีสติเมื่อไม่มีเมื่อมันขาดสติหรือว่าไม่มีสติเนี่ยมันจึงทำให้เกิดการไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจึงทำให้เกิดทุจริตนะฮะทำให้เกิดทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเมื่อประพฤติชั่วทางกายวาจาใจนี่แหละจึงทำให้เกิดนิวรณ์ทำให้เกิดเครื่องกั้นสร้างเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีไม่ให้เกิดความดีไม่ให้มีความดีงอกงามขึ้นมาที่เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยเมื่อ มีนิวรณ์นิวรณ์ก็เลยกลายเป็นอาหารของอวิชชาเนี่ยเมื่ออวิชชายังคงอยู่เราก็เกิดความทุกข์เกิดกิเลสแล้วก็เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่ล่ำไปอันนี้เขาเรียกว่าอาหารของกิเลสเนี่ยอาหารของกิเลสนะก็เป็นไปดังนี้ทีนี้อาหารของกิเลสเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เติมอาหารให้กับมันกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่เติมอาหารให้กับมันไม่ให้อาหารมันเนี่ยมันก็จะเบาบางลงนะจะไม่มีกำลังหลวงพ่อชานี่ท่านเคยเทศเคยได้ฟังเทศท่านนะและที่ท่านพูดถึงว่ากิเลสเนี่ยมันเหมือนก็เหมือนกับแมวท่านว่างั้นกิเลสเนี่ยก็เหมือนกับแมวถ้าเราให้อาหารมันบ่อยๆมันก็มาบ่อยๆเป็นจริงดังนั้นนะคนเลี้ยงแมวเนี่ยมันไม่รู้จักอิ่มหรือมันอิ่มแล้วมันก็จะพยายามกินนิดกินหน่อยอยู่ล่ำไปเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ให้อาหารท่านบอกว่าแมวเนี่ยมันมาแล้วเราไม่ให้มันไม่ได้นะมาอีกก็ไม่ให้ไม่ได้อีกเดี๋ยวสักพักหรือว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่มาเพราะว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเช่นกันท่านบอกว่ากิเลสที่มันเกิดกับใจเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติกำหนดรู้ทันถ้าเรารับรู้ทันเพราะว่านี่มาอีกละความโกรธมาอีกละความโลภมาอีกละความหลงมาอีกละราคะโทสะโมหะมาอีกละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราตั้งสติรู้ทันมันนะแล้วก็ไม่ตามในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ยอมทำตามไม่ยอมสนองไม่ยอมตอบสนองต่อกิเลสตัวนั้นๆมันก็จะดับไปมันก็จะหนีไปเองนะเหมือนกับที่ว่าเราเกิดความโกรธนะถ้าหากว่าเราตั้งสติทันแล้วก็ไม่ก็คือไม่ตอบสนอง
ก็คือไม่เติมเชื้อให้มันก็คือเติมอาหารให้มันอ่ะไม่ไปคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยคนนั้นคนนี้ทําอะไรให้กับเรามาทําอะไรกับเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ให้อาหารมันลักษณะอย่างนั้นมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองของมันแต่ถ้าเราไปเติมอาหารให้มันก็คือไปปรุงไปปรุงไปตามที่การขาดสติหรือความไม่รู้จริงของเรานั้นมันก็จะลุกลามลุกไปกิเลสมันก็จะเติบโตงอกงามขยายไปเรื่อยๆหรือสร้างเหตุนำไปสู่ที่เสียหายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสถ้าเราเติมอาหารให้มันมันก็งอกงามถ้าเราไม่เติมมันก็ลดลงถึงขั้นที่ว่ามันก็หมดไปมันก็ไม่มาอีกไม่ปรากฏอีกเหมือนกับที่หลวงพ่อชาว่าเหมือนกับแมวถ้าเราไม่ให้อาหารมันเมื่อมันมาแล้วมันไม่ได้ไม่ให้อาหารมันมันก็ไม่มามันไม่มาหาเราอีกกิเลสถ้าเราไม่เติมถ้าเราไม่ตอบสนองมันรู้จักมันมันดับไปมันดับบ่อยๆมันก็จะไม่มีกิเลสในด้านนั้นในเรื่องนั้นๆเนี่ยปรากฏบ่อยหรือมาปรากฏมารบกวนจิตใจเราอันนี้เรียกว่าในส่วนของอาหารของกิเลสทีนี้ มีอาหารของธรรมะเหมือนกันเมื่อมีอาหารของกิเลสก็มีอาหารของธรรมะอาหารของธรรมะก็พระพุทธเจ้าก็เริ่มจากธรรมะคือวิชชาและวิมุตติวิชชาและวิมุตติวิชชาก็คือความรู้แจ้งความรู้ชัดตรงข้ามกับอวิชชาและก็วิมุตติก็คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นความหลุดจากการถูกครอบงำถูกเบียดเบียนถูกครอบไว้วิชาวิมุตตินี้ก็เช่นกันมันจะ จะเจริญมันจะเกิดมันจะมีนี่ก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงมันนะฮะมีอาหารหล่อเลี้ยงมันจึงทำมันจึงจะเกิดมันจึงจะมีมันจึงจะงอกงามขึ้นมาอะไรเป็นอาหารของวิชาวิมุตติพระพุทธเจ้าบอกว่าโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็นอาหารของวิชาวิมุตตินะโพชฌงค์เจ็ดก็คือว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการนะธรรมะที่ช่วยทำให้เกิดการตรัสรู้เจ็ดประการนะก็คือหนึ่งสติคือความระลึกได้สองธรรมวิจยะก็คือการวิจัยธรรมการพินิจพิจารณาธรรม3วิริยะคือความเพียรความภาคเพียรในการวิจัยธรรม4 ปีติก็คือความเยือกเย็นของจิตใจความสงบของจิตของกายของใจ5ปัสสัทธิ5ก็คือปีติ1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปีติปัสสัทธินะฮะปัสสัทธิเดี๋ยวนะโพชฌงค์โคสัทธิสังคาโตธรรมานังวิจยตถาวิริยังปีติปัสสัทธิอ้อมันก็ต้องมีปีติมาก่อนนะขอเรียงกันให้เป็นไปตามสูตรกันละกันบางทีก็ต้องท่องเป็นพระปริตหรือว่าเป็นคำสวดขึ้นมามันจึงจะจำได้สติธรรมวิจยะวิริยะปีติตัวที่4ก็คือปีติก็คือความสุขความเอิบอิ่มใจความสุขใจนะ5ก็คือปัสสัทธิก็คือความเยือกเย็นของกายของใจความเยือกเย็นเมื่อมีเกิดความปีติแล้วก็เกิดความสงบระงับเกิดความเยือกเย็นของจิตใจเรียกว่าปัสสัทธิ6สมาธิก็คือเมื่อมีความเยือกเย็นของจิตใจเนี่ยก็จะจิตใจก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ6สมาธิ7อุเบกขาอุเบกขาก็คือว่าการมีใจเป็นกลางการที่จิตเรานั้น วางอยู่กลางกลางเราเรียกว่าวางเฉยนะวางกลางกลางไม่บวกไม่ลบไม่ฟูไม่แฟบนะมันเกิดจากจิตมันเป็นมีสมาธิเนี่ยโพชฌงค์7เนี่ยมันเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตตินะและโพชฌงค์เจ็ดนี่อยู่ๆมันก็ไม่ได้เกิดมันก็เกิดเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงมันอาหารหล่อเลี้ยง
อะไรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงค์เจ็ดก็คือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดสติปัฏฐานสี่ก็คือสติที่เราตั้งไว้ในฐานใหญ่ๆสี่ฐานก็คือฐานกายนะฐานวาจาฐานใจแล้วก็ฐานธรรมกายวาจาใจแล้วก็ไม่ใช่สิฐานกายสติที่ตั้งไว้ในฐานหลักๆฐานก็คือที่ตั้งในการพัฒนาในการก่อสติตั้งสติไว้สี่ฐานก็คือหนึ่งฐานกายเรียกว่ากายานุปัสสนาก็คือกำหนดรู้เกี่ยวกับกายใช้กายนั้นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการกำหนดรู้ในการให้ที่จะสติพัฒนาหรือสติตั้งอยู่ประคองสติไว้ศึกษาในกายเรียกว่ากายานุปัสสนา 2. เวทนานุปัสสนาก็คือตั้งสติไว้กับฐานเวทนาก็คือความรู้สึกความระลึกรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลางๆเฉยๆนี่ก็สามารถที่จะเป็นเครื่องเป็นอุปกรณ์ในการให้สติตั้งอยู่กำหนดให้สติได้รู้ในสิ่งเหล่านี้สติก็ตั้งอยู่ที่เรื่องนั้นในกายในเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนา 3. คือตั้งสติไว้ที่ฐานจิตคือเพ่งดูจิตศึกษาจิตมองดูจิตว่าจิตมีสภาพเป็นอย่างไรจิตมีธรรมะหรือจิตมีกิเลสจิตดีหรือจิตไม่ดีก็ตั้งสติกำหนดรู้ทันนี่ก็กลายเป็นการกำหนดรู้จิตตามรู้จิตที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนา 4. ก็คือธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาคือการกำหนดตามดูตามรู้ธรรมธรรมในที่นี้ก็มีความหมายกว้างหมายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตสภาพที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือว่าเป็นธรรมะเนี่ย ก็เรียกว่าธรรมนะถ้าเป็นกิเลสนี่ก็เป็นธรรมนะก็เรียกว่าอธรรมนะถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่าธรรมเฉยๆเนี่ยหรือว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจก็กำหนดรู้นะกำหนดรู้รู้เท่าทันก็คือเป็นที่ศึกษาเป็นที่ตั้งเป็นที่กำหนดรู้ของสติเป็นที่พัฒนาของสติเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นอาหารของเป็นอาหารของโพชฌงค์7ทีนี้สติปัฏฐาน4นี้มันก็มีอาหารของมันมันไม่ได้เกิดลอยๆนะมันมีอาหารหล่อเลี้ยงอะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าบอกว่าสุจริต3สุจริต3นั้นเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4สุจริตก็คือการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายทุจริตวจีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะกายสุจริตก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีสุจริตก็คือการไม่พูดเท็จการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้ออมโนสุจริตก็คือการไม่ละโมบโลภมากการไม่มีเบียดเบียนการไม่มีจิตพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็การมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิการมีสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นมโนสุจริตเนี่ยสุจริต3เนี่ยเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4นะทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยทีนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกันกับเขาเรียกว่ามีลักษณะคล้ายๆกันกับที่ได้กล่าวไปที่ว่าเป็นอาหารของกิเลสเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของตรงกันข้ามนะสุจริต3เนี่ยเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ทีนี้สุจริต3เนี่ยมันก็มีอาหารของมันอาหารของสุจริต3ก็คือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันจะทำให้เรานั้นประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจมันจะส่งผลให้เกิดกายวาจาใจที่สุจริตที่ถูกต้องที่ดีงามนะทีนี้การ สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็มีอาหารของมันอะไรเป็นตัวหล่อเลี้ยง
แต่ถ้าโยมฟังมาตลอดหรือว่าถ้ายังกำหนดได้เนี่ยก็จะรู้ว่าอาหารของการสำรวมกายวาจาใจหรือว่าสำรวมอินทรีย์นั่นก็คือการมีสติการมีสติบริบูรณ์การมีสติเนี่ยเป็นอาหารของการสำรวมนะก็เป็นจริงนะถ้าเรามีสติระลึกรู้ได้ตั้งสติไว้ทันเนี่ยเราจะเกิดความสำรวมทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสและใจนึกคิดใดๆเนี่ยก็เราจะเป็นไปในทางที่ชอบที่ถูกต้องที่ดีงามเพราะว่าเราได้ตั้งสติไว้มันก็จะเกิดการระมัดระวังหรือว่าสำรวมนี่การมีสตินี่ก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติก็คือโยนิโสมนสิการคือการตั้งจิตไว้ดีการพินิจพิจารณาอย่างแยบคายการใส่ใจการพิจารณาการใคร่ครวญที่ลึกซึ้งที่เข้าใจทั่วๆอันเนี้ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นอาหารของการมีสตินะทีนี้โยนิโสมนสิการที่เรียกว่าการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายการมองอย่างลึกซึ้งนี่ก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารก็คือการมีศรัทธาความมีศรัทธามันก็เป็นคำที่อธิบายหรือบางทีก็ไม่ต้องอธิบายครับว่ามีศรัทธาก็รู้กันนะครับหมายถึงว่าการมีความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องที่ประกอบด้วยปัญญาเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะตามกันมาการมีศรัทธาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการมองอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการทีนี้การมีศรัทธาเนี่ยก็มีอาหารของมันมีอาหารของศรัทธาอยู่ๆเราจะเกิดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยหรือว่ามีอาหารอาหารของศรัทธาก็คือการได้ฟังธรรมนะการได้มีโอกาสฟังพระสัทธรรมได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทำให้เกิดมีศรัทธานะทำให้มีศรัทธาในสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราได้ฟังเราก็ได้รู้เมื่อเราได้รู้เราก็มีความเชื่อที่ถูกดังนั้นการได้ฟังธรรมจึงเป็นอาหารของการมีศรัทธาทำให้เกิดศรัทธาทีนี้การได้ฟังธรรมเนี่ยมันก็มีอาหารหรือว่ามีตัวเลี้ยงเป็นตัวส่งต่อส่งทอดก็คือการคบสัตบุรุษเนี่ย การคบสัตบุรุษการคบคนดีการอยู่ในสังคมที่ดีในชุมชนที่ดีนั้นก็จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทำให้เหล่านั้นได้เกิดการฟังธรรมได้ศึกษาธรรมของผู้รู้เหมือนชุมชนวัดพุทธปัญญาเราเนี่ยเราอยู่ในชุมชนที่ดีในเงื่อนไขที่ดีเราก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เราได้คบได้อยู่ในชุมชนที่ดีก็เหมือนกับว่าคบสัตบุรุษเมื่อคบคนดีเมื่ออยู่ในชุมชนสังคมที่ดีนี่เราก็มีโอกาสฟังธรรมนะแล้วมันก็จะไล่เรียงกันไปมันก็จะเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกันและกันต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อมีโอกาสฟังธรรมนะฟังธรรมบ่อยๆก็มีความเข้าใจแล้วก็มีศรัทธาทำให้มีศรัทธามีความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อมีศรัทธาเนี่ยเมื่อมีศรัทธามันก็จะทำให้เกิดการพิจิตรพิจารณาอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อมีโยนิโสมนสิการมีการกระทำไว้ในใจอย่างแยบคายมีการมองอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะทำให้เกิดการมีสติการตั้งสติไว้ได้การมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อมีการมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เรียกว่ามีสติระลึกรู้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสำรวมระมัดระวังสำรวมอินทรีย์ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสุจริตหรือมีความประพฤติชอบทางกายวาจาใจความประพฤติทางกายวาจาใจก็จะเรียบร้อยดีงามเมื่อมีความประพฤติชอบทางกายวาจาใจเนี่ยก็จะทำให้เรานั้น พัฒนาสติ
ได้ดีหรือว่ามีสติปัฏฐาน4คือ มีสติที่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมที่เรียกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ก็จะบริบูรณ์หรือก็จะงอกงามเมื่อสติปัฏฐาน4งอกงามหรือบริบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้โพชฌงค์7เนี่ยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ให้งอกงามให้สมบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์สมบูรณ์ก็จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทำให้เกิดวิชชาและวิมุตติวิชชาคือความรู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงแล้วก็วิมุตติคือความหลุดพ้นนะอันนี้นะเป็นส่วนของอาหารธรรมะเราก็ต้องรู้จักทานอาหารฝ่ายดีฝ่ายธรรมะนี้เหมือนกันนะมันจึงจะธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนะให้เกิดความเจริญงอกงามในกุศลในธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็จะมีขึ้นก็จะงอกงามขึ้นเพราะว่าเรานั้นได้เติมอาหารให้ธรรมะเพราะธรรมะก็มีอาหารของมันดังที่ได้นำมาแสดงตามที่พุทธพจน์ที่ได้กล่าวไว้ในอวิชชาสูตรนี้อันนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการได้ปารภธรรมในช่วงก่อนโน้นว่ารายการธรรมทานนั้นเป็นการให้ธรรมะทั้งให้แก่กันและกันแล้วก็ให้แก่ตัวเองเป็นการให้อาหารใจที่เสริมเพิ่มมากับการควรจะควบคู่กับการให้อาหารกายเมื่อพูดถึงการให้อาหารทางพุทธเราก็มีการให้อาหารชนิดที่เรียกละเอียดหรือว่าชนิดที่น่าสนใจที่ควรจะรู้ก็คือให้รู้ว่าอาหารหรือการให้อาหารเนี่ยมันมีอาหารอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าอาหารของกิเลสอาหารของธรรมะก็ต้องรู้จักไว้เพื่อที่จะไม่ได้เติมเชื้อเติมอาหารให้กับกิเลสจะได้ไม่งอกงามนะแล้วก็หันมาเติมหรือมาให้อาหารแก่ธรรมะธรรมะจะได้งอกงามธรรมะจะได้เข้มแข็งเพื่อที่เราจะได้ถึงซึ่งวิชชาและวิมุตติก็คือเกิดความรู้แจ้งเกิดความตื่นรู้แล้วก็เกิดความหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงอันนี้รายการธรรมทานที่ได้นำเสนออาหารของกิเลสอาหารของธรรมะก็ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วต่อไปก็เป็นช่วงของการภาวนาก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันภาวนาวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
อภิสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังต่อไปก็จะได้ทักทายญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาของเราตามธรรมเนียมนะตอนนี้ก็ขึ้นสถานะว่ามีผู้ชมอยู่ก็คือ12ท่านประมาณ12ท่านแล้วก็มีญาติโยมที่สามารถกำหนดรู้ได้จากคอมเมนต์เนี่ยนะถ้าโยมอยากให้รู้ว่าเข้ามาก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยจะได้รู้จะได้เห็นก็คุณมีโยมแม่สมภาพคมสันก็เข้ามาฟังมีคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดแล้วก็มีคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์มีคุณโยมเพ็ญศรีพักดีไทยมีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคามีคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์มีคุณโยมน้อยน้อยพรหมประเสริฐน้อยประสูติที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นประเสริฐมีคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสมีคุณแม่สมภาพนะฮะได้เขียนคอมเมนต์เพื่อที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับโพชฌงค์เจ็ดที่อาตมาจำข้อไม่ชัดหรือว่าจำสลับลำดับโพชฌงค์เจ็ดก็มี1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปีติ5ปัสสัทธิ6อุเบกสมาธิ7อุเบกขาก็ขออนุโมทนาสาธุคุณแม่สมภาพคมสันแล้วก็มีโยมอนุชาพฤกษานนทชัยแล้วก็มีอุบาสกที่เคยเรียนด้วยกันนะที่เคยเรียนด้วยกันที่อินเดียก็คือดร.สรพันธ์นันตภูมิก็เข้ามาร่วมฟังนอกจากนั้นที่ไม่เขียนคอมเมนต์ที่ปรากฏให้เห็นนี่ก็มีคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลหรืออาจจะเขียนในบางทีดูในจอโทรศัพท์มือถือในบางทีไม่เห็นทั้งหมดเขียนไว้เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันไม่โชว์ก็เลยอาจจะอ่านไม่ครบถ้วนคุณโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสตรงเนี้ยถ้ามีแฟนประจำอีกหลายๆท่านก็ที่นึกได้ก็คือคุณโยมนพรัตน์บุญกอบอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็น FC หรือว่าเป็นแฟนรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเช่นกันอันนี้ก็คือญาติโยมที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังแล้วก็ร่วมภาวนาด้วยในหลายๆท่านก็จะแจ้งไว้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมรับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความงอกงามอันเกิดจากการได้ทานอาหารใจอาหารธรรมะให้อาหารธรรมะนี้จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ